นี้กลับมาที่ฮอลลีวูดบูลวาร์ดก็คือไม่ไกลจากบ้านมากฮะคราวที่แล้วผมลงรูปไปว่าผมมาอามิบ้านั่นผมมาเดินเล่นนะผมไม่ได้ซื้อรอบนี้เรามาแก้ตัวกันที่นี่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะซื้ออะไรบ้างอันนี้ซื้อจริงละฮัลโหลเข้ามาแล้วนะครับก็โซนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นไวนิลจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไวนิลทางร้านนะมันมีทั้งเทปมันมีวิดีโอมันมีแผ่น7นิ้วมีของเล่นมีเสื้อยืดมีโปสเตอร์มีอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยผมขอดูแบบละเอียดเลยว่าผมจะหยิบอะไรมาบ้างวันนี้คือเขามีรายการนึงชื่อ What's in my bag ของที่นี่แหละเป็นสัมภาษณ์พวกวงดนตรีที่แบบมีชื่อเสียงหน่อยแล้วก็มาเลือกของในร้านว่าเขาเลือกอะไรกันบ้างแต่วันนี้ไม่มีใครสัมภาษณ์ผมเราก็สัมภาษณ์ตัวเองนะครับแค่นี้ก็เห็นเดอะเคียวแล้วผมมีวงที่อยากได้เนี่ยมันต้องเห็นนะถึงจะนึกออกว่าอยากซื้ออะไรทีนี้มันเยอะแยะละลานตาไปหมดเลยผมก็พยายามจะหาแผ่นที่มันไม่มีที่บ้านเราหรือว่าแบบหายากหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เพิ่งซื้อไป Arcade File อันนี้ Beach House น่าจะเป็น Remaster อีกครั้งหนึ่ง Reissue อีกครั้งหนึ่ง Beach House Big Thief แผ่นนี้น่าสนใจครับอันนี้อัลบั้มใหม่เดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปนะครับ A B C D E อ๋อ A เริ่มตรงนี้ครับโอ้ยนี่วงโปรดผมอ๋อ Dem Wishes ผมว่าผมเจอสิ่งที่ผมอยากได้แล้วล่ะนี่แค่แถวที่สองนะผมชอบวงนี้มากเลย The Mars Volta เขาทำรีชั่วออกมาตอนแรกเขาทำเป็นบ็อกเซตครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็ทยอยคนที่ซื้อบ็อกเซตไม่ทันก็ทยอยเอาอัลบั้มออกมาปล่อยซึ่งถ้าผมซื้อหมดนี่เนี่ยหลายตังค์อยู่ขอคิดก่อนแต่อยากได้มากครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับGang of Four บ้านผมก็ไม่มีเลยโหแล้วอันนี้เป็นอัลบั้มแบบว่า เขาเหมือนทำทริบิวให้กับตำนานวงดนตรีโพสต์พังวงนี้นะครับ Gang of Four ซึ่งรายชื่อแต่ละคนเนี่ยก็มีแบบ Idols มี Tom Morello กับ Serk Tankian ก็คือนักร้อง System of a Down ผมจำได้ว่ามีฟรีกับจอห์น Red Hot ด้วย Dandy Warhol LaLuแกลลี่นูแมนอะไรเงี้ยอันนี้น่าเก็บมา Killing Joke แต่ผมกำลังงงอยู่ว่าทำไมมันมี2สีคือยังไงวะอ๋อคนละสีแผ่นกันเจ๋งดีอันนี้ก็น่าเก็บครับอันนี้สีเหลืองอันนี้สีอะไรวะอันนี้น่าจะสีดำปกติซึ่งราคาเท่ากันเอาสีแรกเธอเอาสีแรกชอบสีเขียวไหมอ่ะอันนี้ก็น่าเก็บไม่แพงด้วยโอ้ลดราคาอยู่อันนี้เอาเลยเอาแม่งหมดอ่ะเอาแม่งทุกอย่างผมเจอจอนแล้วครับแต่ว่ามีอัลบั้มเดียวมายาหรือเมย่าเอาอัลบั้มใหม่ของอินเตอร์โพลผมก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับก็จะหยิบไปแผ่นเพราะว่ามีทุกชุดละมันเป็นชุดใหม่นี่แหละจริงๆมันที่ไทยก็มีคนเอาเข้าไปขายนะแต่ว่ารู้อยู่แล้วว่าจะมานี่แต่จริงหรือไปซื้อที่นิวยอร์กดีวะเพราะว่าอินเตอร์โพลก็ต้องซื้อที่นิวยอร์กปะแบกกลับยังไงเหรอใครดูคลิปนี้ก็ขอสปอนเซอร์นะครับ
ใครที่รับหิ้วของกลับนะครับโอเคตอนนี้ผมเจออีกวงหนึ่งครับที่ผมคิดว่าน่าจะซื้อชัวร์เลยไคอัสครับซื้อครับเพราะว่ามันไม่มีมันหาไม่ได้ The Final Album From The Legendary Palm Desert Stoner Rock Band วงเก่าของ Josh Om Queen of the Stone Age นะครับชิบหายแล้วครับเราจะกลับบ้านกันยังไงครับถึงขั้นเอาตะกร้ามาแล้วชิบหายแล้วกี่แผ่นแล้วเนี่ยอันนี้อีกคนนึงเดี๋ยวผมไปดูคอนเสิร์ตเขาวันมะรืนนี้เผื่อได้เจอจะได้ขอลายเซ็นมาริซ่าแนทเลอร์นะฮะหยิบไว้ก่อนเดี๋ยวไปเอาออกหน้าเคาน์เตอร์ New Order ครับผมมีหลายชุดแล้วล่ะโอ้โหแต่อันนี้แม่งบ็อกเซตแบบเชี่ยเอ้ยแบกกลับไงวะเนี่ย Power Corruption and Lies มันคืออัลบั้มนี้ที่เปลี่ยนปกเห็นแล้วก็เครียดนะครับอันนี้มีแล้วแต่ว่าเป็นบูเลโหเสียบไม่เข้าเลยดูดิเนี่ยอะไรอ่ะหอนซิงเกิลโอเคไม่เอาอันนี้เหมือนผมจะมีซีดีแล้วนะก็ไม่จำเป็นต้องเก็บหรอกเป็นไซต์โปรเจกต์ของจอชฮอมเดอะดีเซอร์เซชันนะครับโอ้นี่อะไรนิกโอลิเวอรี่มือเบสคนเก่าผมมีอัลบั้มนี้แล้วอะแต่มันเป็นเลด X มันเป็นปกสีแดงซึ่งพิเศษกว่าอันนี้ผมควรเก็บอันธรรมดานี้ไหมคุณภรรยาว่าไง เพราะผมชอบแบบถ้าอัลบั้มไหนมีแล้วเนี่ยแล้วฟังได้เหมือนกันเนี่ยผมก็จะไม่เก็บนะยกเว้นวงที่รักจริงๆเอาไงดีไว้ก่อนเนาะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของไวนิลแล้วนะครับโอ้เชี่ยไม่ท้ายวะอ๋อเดี๋ยวเป็นเมทัลมันเป็นเมทัลกับฮิปฮอปแล้วล็อกกับป๊อปเนี่ยใกล้จะหมดแล้วเราเริ่มสบายใจขึ้นมาเปาะหนึ่งอันนี้คุณบูมน่าจะอยากได้นะครับเอ็มม่ารูฟลันโดมีครบทุกชุดเลยเดี๋ยวไปขโมยคุณบูมเอาเราไม่ต้องซื้อเหมือนกันนี่ว่ะผมได้ไวนิลที่ตัวเองอยากได้หมดแล้วครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเดี๋ยวเราไปดูโปสเตอร์กันต่อไหมผมว่าผมจะซื้อโปสเตอร์ได้ปะเอากลับได้ปะโปสเตอร์อะไม่รู้นะโอ้นี่ผมยังไม่ได้เช็คแบบแผ่นเสียงพวกพังกับเมทัลเลยนะไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนอันนี้อะไรโซทิ้งไว้นี่ก่อนนะไม่ไหวแบกขึ้นมาเหนื่อยแต่ว่าเอ้ยวันนั้นเรามาดูกันมันไม่ใช่รูปนี้ดิใช่ปะมันเป็นรูปไหนวะไม่ใช่นี่ซูซี่โจนเจ็ดรูปนี้เหรออันนี้เหรอไม่ใช่หายไปแล้วปะเนี่ยนั่นไงไปแล้วเนี่ยบอกให้ซึ้งแต่วันนั้นเรียบร้อย
ไม่ใช่อ่ะเหลือนี้วะเหลือนี้วะน่าจะอันนี้นะแต่อันนี้ก็สวยดีนะเฮดอนดอร์เท่าไหร่เนี่ย 14.99 540บาทเดี๋ยวขอดูก่อนนี่ New Order ครับชี้ผมแจ้งไปงั้นแล้วครับภรรยาผมอะหาให้ผมต้องแลกแหละแต่ผมก็ยังกรี๊ดอยู่ดีครับดูลายเซ็นครบวงแล้วไม่แพงด้วย 12.99 เหรียญเองจัดครับนี่ผมได้โปสเตอร์มา2อันสรุปวันนี้จะอัญเชิญไปสู่ทรยศสตูดิโอนะครับไปเรียบร้อยโซนนี้เดี๋ยวเราไปดูเสื้อกันต่อแล้วก็เดี๋ยวกลับละเสื้อสวยๆเต็มเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญแบบไม่ต้องห่วงเรื่องแบบบูทลงบูทเล็กของปลอมของเปิมอะไรด้วยนะอันนี้ลิขสิทธิ์น่าจะถูกต้องหมดเนี่ยมีหมดเลยทุกวงที่อยากได้ทุกคนก็ต้องมีเสื้อลายนี้แต่ผมยังไม่มีเนี่ยเธออันนี้สวยมากสวยมากNo Blu-ray? No Blu-ray on here too. Okay, can I give you this? Yeah, I know. 10 minutes here. Check. 50 what? แต่ว่ามันปกฟ้าแล้วอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วครับออกมาจากอมิบ้าแล้วเต็มไม้เต็มมือหมดไปทั้งหมดประมาณ 19,000 บาทแต่ว่ามันก็แผ่นใหม่แล้วมันก็ราคาสูงหน่อยที่นี่ราคาสูงครับมือ2ก็ราคาสูงแต่ว่าก็ได้แผ่นที่บ้านเราไม่มีเต็มเลยนะครับโอเคบ๊ายบายอามิบาเดี๋ยวว่ากันต่อเจอร้านไหนครับ